สวัสดีครับเสี่ยครับโอ้เสี่ยหายไปนานเลยครับผมสบายดีนะครับเสี่ยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับผมปวดเมื่อยยังไงก็ไม่รู้นะได้เลยน้องใหม่มาเยอะเลยครับเสี่ยให้ใครดูแลดีครับวันนี้นุคืนนี้กูไปนอนห้องนะสรุปมึงเอาไงต่อเนี่ยไปทำกับกูไหมล่ะทำอะไรวะร้านนวดไงได้เงินเยอะนะเว้ยมึงจะไปหาเงินจากที่ไหนง่ายวะไม่เอาอ่ะอะไรก็ได้วะที่มึงไม่ใช่นวดอ่ะมึงก็คิดเอาว่ามึงจะรวยวันนี้หรือว่ามึงจะรวยวันหน้ากูถามมึงจริงๆเว้ยมึงทำอย่างเงี้ยมึงมีความสุขไหมวะโลกข้างนอกอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนมึงขอเงินพ่อแม่อยู่บ้านนะเว้ยกูไม่อยากขายตัวนี่หว่าเขาไม่ได้เรียกว่าการขายตัวเว้ยเขาเรียกว่าการใช้รูปร่างหน้าตาให้เป็นประโยชน์มึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงอ่ะพูดดีๆกับแม่มึงบ้างมึงรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยมึงมีข้าวกินเนี่ยไม่ได้สุขหัวนอนเนี่ยเพราะใครโหเหี้ยมึงไม่มีศักดิ์ศรีเลยว่ะศักดิ์ศรีมึงกินไม่ได้หรอกแต่ถ้ามึงมีเงินน่ะมึงซื้ออะไรก็ได้เว้ย